คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มครูเกียรติมาพร้อมกับเรื่องของเนาเทมาโลเน่มาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกกันเลยครับสวัสดีครับครูเกียรติครับสวัสดีครับพี่แจ๊คครูเกียรติสบายดีนะครับสบายดีครับก่อนหน้านี้ผมต้องแจ้งครูเกียรติก่อนว่าผมนำเรื่องของครูเกียรติเรื่องหอผีเฮี้ยนไปเล่าในรายการอังคารคุมโปงมาโอ้ยินดีมากเลยครับเป็นเกียรติมากเลยครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับแต่เล่าสู้ครูเกียรติไม่ได้นะผมเล่าไปแบบเท่าที่จำได้โอ้พี่แจ็คเก่งอยู่แล้วครับนะฮะครูเกียรติช่วงคริสต์มาสหรือว่าช่วงวันหยุดยาวปีใหม่นี้มีแผนไปไหนไหมครับเนี่ยช่วงวันหยุดนี่ผมก็อยู่บ้านนะครับไม่ได้ไปไหนนะครับไม่ได้ไปไหนเลยช่วงนี้เป็นเพิ่งไปแข่งกีฬาที่ภูเก็ตเพิ่งกลับมาเนี่ยครับอ๋อนี่คือเพิ่งกลับมาจากภูเก็ตครับผมกลับมาได้แค่สามสี่วันแล้วครับอ๋อโอเคครูเกียรติครับก่อนหน้านี้เราคุยกันเรื่องของหอผีเฮี้ยนแต่ครั้งนี้เนี่ยครูเกียรติมาพร้อมกับเรื่องที่จะพาเราย้อนกลับไปเมื่อ8ปีที่ผ่านมาตอนนั้นเนี่ยพานักกีฬาไปแข่งขันกีฬาที่ประเทศเพื่อนบ้านแล้วครูเกียรติก็ตั้งชื่อเรื่องนี้มาครับต้องให้ครูเกียรติอธิบายแล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้เราฟังครับเนาเทมาโลเน่คืออะไรยังไงก็ไม่รู้เป็นหน้าที่ของครูเกียรติเลยครับครับผมครับขอจากที่วันนี้แฟนเดอะโกสแล้วก็พี่แจ็คแล้วก็ทีมงานเดอะโกสทุกคนนะครับครับเดี๋ยวผมเริ่มเลยนะครับได้เลยครับเหตุการณ์นี้ครับมันย้อนไปประมาณปี56ครับซึ่งผมไม่ได้คุมนักกีฬาไปแข่งที่เพื่อนบ้านนะครับแต่พอดีเนี่ยนักกีฬาที่ผมสอนคนหนึ่งเนี่ยเขามีโอกาสได้ติดทีมชาติไทยแล้วก็เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเนี่ยเข้าแข่งขันในกีฬาระดับอาเซียนครับที่ประเทศเราบอกประเทศได้ไหมครับประเทศผมว่าได้นะได้นะครับไปที่พม่าครับเมียนมาเมียนมาครับครับครับผมด้วยการที่ผมอยากได้ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนแล้วก็จังหวัดนะครับรวมถึงประเทศชาติเนี่ยทางโรงเรียนเขาก็มอบโอกาสพิเศษที่ดีๆให้ก็คือออกตั๋วเครื่องบินแล้วก็ค่าที่พักเพื่อที่ให้ผมเนี่ยได้ไปที่เมียนมาเนี่ยเพื่อไปเชียร์เด็กแล้วก็เราก็จะได้เอาเหมือนกับโปรโมทโรงเรียนเราให้เหมือนกับโรงเรียนเราไปร่วมเชียร์ทีมชาติไทยที่ถึงขอบสนามที่เมียนมาอะไรคนประมาณเนี่ยครับทีนี้ทริปในการเดินทางไปที่พม่าเนี่ยมีครูติดตามไปด้วยกันทั้งหมดเนี่ย6คนครับก็จะมีผู้ชาย2คนและครูผู้หญิงอีก4คนทีนี้ทางโรงเรียนเขาก็ทำการจองที่พักจองโรงแรมอะไรให้ครับเมืองที่เราไปแข่งเนี่ยก็คือเมืองย่างกุ้งซึ่งการแข่งขันกีฬาครั้งนี้เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นอยู่3เมืองที่มีการแข่งขันหลักๆเลยก็คือเมืองย่างกุ้งเมืองเนบิดอแล้วก็เมืองมันดาเลซึ่งกีฬาที่ผมจะต้องไปเชียร์เด็กเนี่ยแข่งที่นครย่างกุ้งแล้วเมืองย่างกุ้งเนี่ยเป็นเมืองที่ตอนนั้นมีกีฬาแข่งหลายชนิดมากที่แข่งในเมืองเนี่ยรวมทั้งกีฬาที่เป็นกีฬายอดฮิตที่สุดเลยก็คือฟุตบอลชายมันก็เลยทำให้การจองโรงแรมค่อนข้างจะลำบากโรงแรมมันค่อนข้างจะเต็มพี่แจ๊คแล้วก็กว่าจะได้โรงแรมเนี่ยมันก็เป็นโรงแรมที่ไม่โรงแรมหรูมากก็เป็นระดับ4ดาวหรือประมาณนี้ครับแต่ก็ราคาก็ไม่สูงมากพอเราได้ได้ที่พักได้วันเดินทางวันแข่งขันแน่ชัดละเราก็ทำการเดินทางนะครับเดินทางเด็กที่ผมจะไปเชียร์เนี่ยเขาแข่งวันที่14ธันวาคมปี56ผมจำได้เลยผมก็จะต้องออกจากเมืองไทยเนี่ยวันที่13เพราะมันแค่นั่งเครื่องบินจากดอนเมืองไปย่างกุ้งมันชั่วโมงนิดเดียวพี่แจ็คมันถึงละมันไม่ได้ไกลมากพอไปถึงย่างกุ้งอยู่ถึงสนามบินปุ๊บเนี่ยเราก็ทำการทำธุระที่สนามบินก็คือแลกเงินแลกอะไรเพราะตอนนั้นเนี่ยโรงเรียนเขาให้พี่เลี้ยงแต่ละคนเนี่ยคนละ100ดอลลาร์แล้วทำการแลกเงินไปมันก็ได้เป็นสกุลเงินจาร์ดเข้ามาเนี่ยก็อยู่ประมาณเกือบแสนจาร์ดนะร้อยดอลลาร์นะครับแล้วก็พอเสร็จจากนั้นเราก็เหมาแท็กซี่เพื่อให้แท็กซี่ไปส่งยังโรงแรมที่เราจองไว้ครับครับโรงแรมที่เราจองไว้เนี่ยมันเป็นโรงแรมอยู่ประมาณ4ดาวพอถึงโรงแรมปุ๊บเนี่ยโรงแรมเนี่ยตกแต่งแบบวินเทจเป็นวินเทจเกือบจะทุกอย่างเลย
เหมือนใช้ของเก่าเหมือนใช้อะไรแต่มันไม่ใช่เก่าแล้วมันเหมือนเก่ามันเหมือนของใหม่เพื่อทำให้เก่าอ่ะพี่แจ๊คครับเหมือนให้คุ้นกับประเทศพม่าอะไรพวกเนี้ยแล้วตอนนั้นมันจะเข้าอาเซียนด้วยเข้าเอซีเอไอเข้าแบบอาเซียนอะไรพวกเนี้ยครับมันก็เลยหมุนโปรโมทอะไรพอไปถึงโรงแรมปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้อนรับเราอย่างดีมีเด็กยกกระเป๋ามีเด็กอะไรเนี่ยทีนี้เด็กยกกระเป๋าเนี่ยผมจะเรียกแกว่าเจ้าหม่องครับเขาเป็นเด็กผู้ชายอายุประมาณ18-20ปีนะแล้วก็เก่งภาษาอังกฤษมากซึ่งภาษาอังกฤษของผมเนี่ยงูปลาปลาเลยพี่แจ๊คไม่ได้เรื่องเลยก็คือไม่ค่อยรู้เรื่องผมเลยต้องใช้ iPad เพื่อที่มีแอปTranslate ในการแปลเหมือนพูดไปปุ๊บมันก็จะแปลเป็นภาษาออกมาจะพูดภาษาไทยก็เป็นภาษาพม่าได้จะพูดพม่าแล้วไปอังกฤษได้อะไรพวกเนี้ยเสร็จแล้ว เดี๋ยวผมจะเล่าอธิบายโรงแรมนี่คร่าวๆก่อนโรงแรมเนี่ยพอเราเดินเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะเจอฝนพอเจอฝนมีพนักงานต้อนรับพนักงานอะไรเสร็จซ้ายมือของเราเนี่ยจะเป็นลิฟต์2ตัวทางขวาเราจะเป็นห้องอาหารถัดจากห้องอาหารจะเป็นร้านขายของชำขายเครื่องดื่มขายขนมขายของที่ระลึกอะไรเวลาเราจะนักเดินทางมานะครับแล้วก็จะเป็นห้องน้ำทีนี้พอเราได้กุญแจเสร็จแล้วเนี่ยเราก็พากันขึ้นห้องไปผมกับครูผู้ชายอีกคนหนึ่งผมจะเรียกว่าครูเอแล้วกันนอนด้วยกันเสร็จแล้วครูผู้หญิงอีก4คนเขาก็ได้อีก2ห้องแล้วก็นอนด้วยกันห้องละ2คนเราพักอยู่ชั้น8พอขึ้นลิฟต์ไปส่งถึงชั้น8เนี่ยปรากฏว่าไอ้ห้อง3ห้องที่เรามาจองเนี่ยมันดันไม่ใช่ห้องติดกันพี่แจ๊คผมเนี่ยออกลิฟต์ปุ๊บเลี้ยวขวาเกือบสุดทางเดินเลยเป็นห้องผมส่วนผู้หญิงเนี่ยเลี้ยวซ้ายไปอีกไกลเลยแล้วโรงแรมเนี่ยตกแต่งแบบแปลกๆอีกอย่างนึงก็คือว่าแต่ละชั้นเนี่ยฝาผนังเขาอะเขาจะมีบอร์ดเหมือนกับบอร์ดที่เราเรียนหนังสือจะเป็นบอร์ดเกี่ยวกับบอร์ดวันวิสาขบูชาบอร์ดอะไรพวกเนี้ยครับครับแต่ที่เนี่ยมันเป็นบอร์ดกระจกหนาๆเลยแล้วมันจะแสดงข้างในมันแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การสู้รบหรือเครื่องจักสารของพื้นบ้านของเขาเนี่ยครับ อะไรพวกเนี้ยผมมันก็ดูดีนะผมชอบเลยนะมันก็ดูดีใช่แล้วก็ชูเหมือนประวัติศาสตร์ของเขาอะพี่อาจจะไม่รู้สิผมว่ามันอาจจะไม่ถูกไม่ควรในการที่จะเข้ามาตกแต่งอยู่ตามผนังของทางโรงแรมแค่นั้นเองส่วนตัวผมแต่ไอ้ที่มันพีกว่านั้นก็คือหน้าห้องที่ผมพักอะหน้าห้องตรงห้องประตูเลยมันเป็นบอร์ดที่แสดงเกี่ยวกับหุ่นกระบอกของพม่าครับครับหุ่นกระบอกมันจะเป็นลักษณะตัวขาวๆโพกผ้าหัวผู้ชายนี่โพกผ้าหัวผู้หญิงก็ใส่ชุดพื้นเมืองเหมือนกับหนังเรื่องตำนานสมเด็จพระเลสวนนะครับอย่างนั้นนะครับแล้วก็มันก็ห้อยตรงเตงอยู่หน้าบอร์ดหน้าห้องผมเลยผมก็คุยเล่นกับครูเอบอกว่าเอ้ยดูว่ามันวินเทจดีนะเดี๋ยวเนี้ยเดี๋ยวฉันกลับเมืองไทยนะฉันจะซื้อเอาไปฝากเขาดูว่าไปตกแต่งบ้านให้จะสวยครูเอก็บอกว่าดูนะมันหลอนๆยังไงไม่รู้อาจารย์จะเอาไปเลยก็เลยหัวเราะกันเดินเข้าห้องไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทีเนี้ยพอเราไปถึงที่ย่างกุ้งเนี่ยมันก็ประมาณเที่ยงกว่าเราก็เลยนัดกันว่าประมาณสักบ่ายโมงเนี่ยเราจะไปเที่ยวกันไหมเพราะว่าพรุ่งนี้เด็กมันจะแข่งเราก็ถึงโอกาสที่ว่างเนี่ยเที่ยวในย่างกุ้งเลยก็โอเคตกลงอะไรกันบ่ายโมงก็นัดกันที่ข้างล่างโรงแรมก็มีแท็กซี่จอดอยู่เราก็เหมาแท็กซี่ไปแล้วก็อธิบายเขาว่าเราต้องการจะเที่ยวในย่างกุ้งเนี่ยมีที่ไหนบ้างเขาก็อธิบายเลยย่างกุ้งนี่มีที่เที่ยวอย่างเดียวแค่นั้นนะก็คือวัดวัดนั่นวัดนี่วัดนู้นวัดไหนวัดนะโอ้โหมีแต่วัดพี่แจ๊คไม่มีที่อื่นเลยแล้วก็โอเคไปวัดก็ไปวัดวัดแรกที่เขาพาเราไปเนี่ยเป็นวัดที่มีพระนอนสวยที่สุดในย่างกุ้งครับทุกคนจะเรียกวัดพระพระนอนนี้ว่าพระตาหวานครับด้วยเราเป็นผู้ชายพี่แจ๊คเราไปวัดมันก็แค่ถ่ายรูปเที่ยวแค่ได้เห็นได้แค่นั้นแหละแล้วเราก็พอละเบื่อแล้วแต่ผู้หญิงก็ได้หลั่นล้าเซลฟี่กันเซลฟี่กันนั่นนี่นั่นนี่กันเราก็เสร็จก่อนแล้วก็มานั่งรอนั่งรอตรงบริเวณที่มันขายของที่ระลึกขายอะไรแล้วตรงที่ผมนั่งรอตรงนั้นอ่ะมันเป็นต้นโพของวัดพี่แล้วโคนต้นโพเนี่ยมันมีพวกเศษอะไรที่มันแตกหักเอามาทิ้งกันเหมือนบ้านเราจะทิ้งพวกนางลำทิ้งกุมารทิ้งอะไรนะพี่
แต่ที่ผมไปสะดุดตาเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งก็คือมันเป็นเครื่องดินเผาเป็นรูปสิงห์สิงนั่งเป็นสิงนั่งละหันหลังมันมีสิงสามตัวที่ละหันหลังชนกันอ่ะผมได้ถ่ายรูปแล้วก็ส่งให้ทีมงานพี่แจ็คดูละรูปนี้สามารถเอามาประกอบได้เลยพี่ครับด้วยอายุนามผมก็เล่นของเก่าอยู่ผมดูละสิ่งตัวเนี้ยมีไม่มีก็ต้องมี60-80 ปีครับผมก็เลยคุยกับครูเอว่าแค่ชำรุดแค่นี้เองเขาไม่ทิ้งเลยอ่ะถ้าอย่างนี้นะอยู่เมืองไทยนะมันต้องอยู่ในตู้โชว์มีไม่มีขายได้5,000-7,000นะเนี่ยครูเอครับโอ้โหจริงเหรอเอากลับเลยเอากลับไทยเลยโอ้ผมก็เลยบอกผมไม่เอาหรอกเดี๋ยวครับผมว่ากลับไทยเนี่ยถ้าเกิดมีอะไรตามไปเนี่ยผมได้ซื้อตั๋วเครื่องบินกลับมาเมืองพม่าอีกลำบากอีกไม่ควรใช่ใช่มันไม่ใช่ของขายที่ระลึกไงใช่พี่มันเป็นของที่มันเขาเอาไปโยนเอาไปวางไว้อ่ะวางไว้แล้วไม่เอาแล้วอ่ะซึ่งตัวนั้นมันก็จบตัวนั้นไปผู้หญิงเขาเสร็จปุ๊บเราก็ไปเที่ยวกันวันที่สองวันที่สามวันที่สี่จนเวลาผ่านไปก็ประมาณ6 โมงเย็นเนี่ยผมลืมบอกไปว่าโรงแรมที่ผมพักเนี่ยด้านหลังโรงแรมผมเนี่ยเดินลอบไปแค่ประมาณกิโลเดียวก็เป็นพระราชเวดากองตรงพระราชเวดากองเนี่ยมันจะมีพวกตลาดขายของที่ลึกขายพวกหุ่นกระบอกขายผ้าสิ้นขายผ้าสลงขายเครื่องทองเหลืองขายระฆังขายอะไรเยอะแยะเลยซึ่งเราก็คุยกันแล้วว่าเดี๋ยวพอแข่งเวลาเสร็จเราจะมาซื้อของฝากพวกเนี้ยกลับเมืองไทยพอเราไปเที่ยวพระราชเวดากองเราก็ต่างคนต่างเที่ยวเลยนะเราไม่เดินตามกันละเพราะว่าโรงแรมอยู่ใกล้นี่ใครเสร็จก่อนก็กลับไปพักก่อนนะครับผมกับครูเอเนี่ยก็ปลีกตัวออกไปไหว้พระอะไรพระธาตุเสร็จปุ๊บเราก็กลับโรงแรมก่อนเลยเพราะด้วยความเป็นผู้ชายเราไม่เหมือนผู้หญิงนะผู้หญิงมันเขาจะไปเที่ยวต่ออะไรก็เรื่องของเขาครับพอผมกลับมาก็ขึ้นห้องพักขึ้นอะไรก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็พักผ่อนตามปกติแล้วก็เพราะว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเด็กเราจะแข่งเราต้องไปดูเด็กแข่งทำภารกิจให้มันเสร็จก็พักผ่อนไปผ่านไปคืนแรกพอตื่นเช้ามาอีกวันหนึ่งผม ก็ทำธุระส่วนตัวเสร็จแล้วก็ลงไปห้องอาหารข้างล่างเพราะว่าเรานัดกันประมาณ8 โมง นัดกันเพื่อที่จะทานข้าวอะไรกันที่ห้องอาหาร ผมโชคดีอย่างหนึ่งผมเจอเพื่อนคนไทยคนหนึ่งที่ผมไม่เคยเจอมาตั้งแต่ผมเรียนจบปริญญาตรีตั้งแต่ปี 40 แล้วไปเจอที่พม่าซึ่งเขามาดูลูกของเขาแข่งกีฬาเหมือนกันแล้วเขาก็พักโรงแรมเดียวกับผมซึ่งคุยกันไปคุยกันมาก็เลยนัดแนะกันว่าเดี๋ยววันนี้พออะไรมันเสร็จปุ๊บเนี่ยเรามานัดกันสังสรรค์กันที่ห้องอาหารสักนิดนึงคุยกันเรื่องเก่าๆโอเคผมก็บอกเบอร์ห้องผมไปผมพักชั้น8ห้องนี้นะไปพอสักแป๊บนึงตาครูผู้หญิงก็ลงมากันแล้วก็ทานอาหารเช้ากันแล้วก็นั่งรถแท็กซี่เพื่อไปสนามแข่งพอไปถึงสนามแข่งเนี่ยลูกศิษย์ผมเนี่ยเขาจะแข่ง15:00 น.เราก็เดินเที่ยวกันในสนามเนี่ยพอมันถึงเวลาให้มันถึงเวลา15:00 น.ผมก็เดินเที่ยวไปซื้อของฝากถือว่าซื้อของฝากไว้เลยเพราะมันจะมีตัวมัสคอตของประเทศพม่าเป็นสัตว์นำโชคอะพี่เป็นรูปนกฮูกคนไทยฝากซื้อเพื่อนคนไทยฝากซื้อหลายตัวเลยผมซื้อประมาณ4-5 ตัวแล้วพลุงพลังหิ้วเลยแล้วก็ดูไปเชียร์เด็กของเราแข่งเสร็จปุ๊บเด็กของเราก็ได้เหรียญตามต้องการอะไรเลยถ่ายรูปถ่ายอะไรเป็นหลักฐานเพื่อที่เอาไปทำพอร์ตที่โรงเรียนทีนี้ก็พอเสร็จจากภารกิจตรงเนี้ยต่างคนต่างขอแยกไปเลยผมจะไปดูวันนั้นเป็นวันที่14 ธันวาคมซึ่งบอลทีมชาติไทยแข่งกับพม่าผมปิดตัวไปเลยผมอยากไปดูบอลครูเอก็ปิดตัวไปจะไปขอซื้อของฝากกับเมืองไทยครูผู้หญิงก็ปิดตัวไปอีกที่หนึ่งผมไปดูบอลไทยมันไปไม่ทันพี่แจ็คเพราะรถมันติดมากตัวก็เต็มเสร็จแล้วพอผมไปถึงสนามมันเข้าสนามไม่ได้นะแล้วประกอบกับทีมชาติไทยตอนนั้นนำ 1-0 โครงกองเชียร์ไทยกับพม่าเขาก็เลยมีเรื่องทะเลาะกันตีกันหน้าสนามอุ้ยเราเห็นมันไม่ดีแล้วเราก็เลยนั่งรถกลับโรงแรมดีกว่าพอนั่งรถกลับโรงแรมเนี่ยผมก็มาถึงโรงแรมก็จอดหน้าโรงแรมผมก็ซื้อพวกกับข้าวซื้ออะไรขึ้นไปกะไว้ว่าเอ้ยครูเอมันอยู่ห้องก็จะได้ซื้อไปให้มันทานกันด้วยกินด้วยกันพอไปเจอเจ้าหม่องที่เป็นเด็กถือกระเป๋าอ่ะ
ก่อนหน้านี้เขาคุยนะพี่นะว่าโอ้โหทีมชาติไทยไอ้ไทยเนี่ยสู้พม่าไม่ได้อะไรไม่ได้ผมก็เกทับไปว่าไทยเนี่ยเก่งกว่างั้นนี้แล้วตอนนั้นอ่ะผมรู้ว่าไทยนำ 1-0 แต่ผมไม่รู้ว่ามันจะผลเท่าไหร่พอไปถึงปุ๊บแกก็หัวเราะอะไรจะมองห้าห้าวัน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 สรุปไทยเสมอพม่าเอา 1-1 พอคุยไปมาก็หัวเราะกันทีนี้จะมองมันเห็นผมคือของพลุงพลังเต็มหมดเลยมันก็เลยอาสาว่าบ้านเดี๋ยวผมจะช่วยนิ้วขึ้นไปชั้น8ว่าโอ้โอเคเลยมาผมขึ้นไปช่วยผมหน่อยเขาก็ช่วยนิ้วขึ้นไปผมก็แบ่งของให้เขานิ้วขึ้นไปพอขึ้นลิฟต์ไปเนี่ยพี่แจ๊คจังหวะที่ลิฟต์พอถึงชั้น8นะลิฟต์มันกำลังเปิดออกผมกำลังจะไปกดลิฟต์เพื่อให้ประตูมันค้างไว้เพื่อให้จมูกมันเดินออกไปก่อนแล้วผมจะเดินตามออกไปแล้วของผมเนี่ยมันตกหรือมันหลุดจากมือหลุดตกไอ้มองมันก็ตกใจมันก็ก้มลงไปเก็บของผมแล้วผมเงยหน้าขึ้นมาประตูลิฟต์มันปิดอะจังหวะที่ประตูลิฟต์มันปิดอ่ะเหลืออีกประมาณคืบนึงอ่ะมันมีผู้หญิงใส่ชุดพม่าสีเขียวยืนอยู่หน้าลิฟต์แล้วผมเห็นผมไม่ตกใจนะเพราะว่ามันไม่คุ้นตาไงพี่แต่เจ้าหมองมันตกมันตกใจแล้วมันตะโกนแท็กซี่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 อย่างเดียวเลยคือผมไม่รู้เลยครับว่าแท็กซี่มันคืออะไรเขาพูดภาษาเขาใช่พี่พูดภาษาเขาแล้วมันกระโดดเกาะผมกระโดดกอดผมผมก็ดันออกผมก็พยายามดันออกไอ้มองออกไปก่อนฟังไม่รู้เรื่องออกไปก่อนครับสุดท้ายจะมองปัสสาวะลาดกางเกงเลยผมก็พยายามประคองแกเนี่ยจากลิฟต์น่ะลงมาถึงชั้นหนึ่งพอน้องโอเปอเรเตอร์ที่เขาอยู่ซ้อนเขาเห็นเขาตกใจนะมองมันก็ยังเพ้ออยู่นะแท็กซี่ซึ่งเขาคุยภาษาพม่าเราก็ไม่รู้เรื่องละคุยกันสองคนแล้วเขาก็ประคองจะมองเข้าไปทำความสะอาดไปเปลี่ยนเสื้อผ้าผมก็ขอตัวขึ้นห้องดีกว่าพอขึ้นห้องไปทีเนี้ยความกดดันอยู่ที่ผมละผมขึ้นไปคนเดียวอะไรเงี้ยลุ้นว่าเปิดถึงชั้นแปดเจออะไรหรือเปล่าปรากฏว่าไม่มีอะไรโอเคผมก็ไปที่ห้องผมเคาะห้องไม่มีใครเปิดเงียบหูฟังเฮ้ยห้องเงียบไอ้กูเองยังไม่กลับมา มีทางเดียวก็คือต้องลงไปอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะเอากุญแจสำรองผมก็ลงลิฟต์ไปเอากุญแจสำรองขึ้นมาทีเนี้ยพอได้กุญแจสำรองขึ้นมาปุ๊บผมก็มาไขห้องผมขนของพลุงพลังเลยค่อยขนของไปไอ้จังหวะที่ผมเอาคีย์การ์ดเข้าเสียบระบบไฟอะพี่เสียบปุ๊บไฟมันสว่างขึ้นมาพึบผมก็หันหลังกำลังปิดประตูผมหันมาอีกทีผมตะโกนลั่นเลยไอ้เตี้ยไอ้ลิขุไอ้ตุ๊กตาสองตัวตุ๊กตาไอ้หุ่นกระบอกที่มันอยู่ในกอดมันก็อยู่ในห้องผมมาสองตัวมาอยู่ยังไงมันมาอยู่ที่ปลายโต๊ะเครื่องแป้งปลายเตียงผมมาวางมันอยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งนี้ครับใช่ใช่ผมยิ่งใจผมอยู่ตาตุ่มเลยที่ผมไม่รู้จะทำยังไงผมก็มองต้องอยู่สักพักหนึ่งแล้วผมค่อยๆขยับเข้าไปใกล้ยิ่งตกใจกว่านั้นอีกครับไอ้สิงสามตัวที่ผมเล่าให้แกฟังมันอยู่ข้างไอ้ตุ๊กตานั่นน่ะไอ้ยีที่อยู่ใต้ต้นไม้อ่ะนะใช่มันอยู่ในห้องผมแล้ว3ชิ้นเลยอ่ะบ้าบอตุ๊กตาผู้ชายตุ๊กตาผู้หญิงแล้วก็ไอ้สิงดินเผาตัวนั้นน่ะครับผมนี่ยืนนิ่งอึ้งกินกีบประมาณหนึ่งนาทีได้ผมก็ได้ผมก็ยืนนิ่งมองเลยนะจะทำยังไงจะเดินถอยหรือจะเดินไปดูมันครับผมก็ค่อยๆไปดูแอร์ก็เริ่มเย็นละโอเคเปิดทีวีให้มันเสียงดังมันเข้าไปหยุดผมไม่กล้าจับนะไม่กล้าจับมองดูไกลๆเอาละทีนี้ผมก็เริ่มทำใจได้ละก็เลยเข้าไปดูใกล้ๆเอ๊ะแล้วมันเข้ามาอยู่ในห้องเราได้ยังไงคำถามเกิดขึ้นเยอะนะผมก็เลยเปิด iPadวีดีโอเข้า Wi-Fi โรงแรมแล้วก็วีดีโอขอคุยกับภรรยาดีกว่า กบเกลื่อนเพื่อไม่ให้กลัวไงพี่เพราะว่าเดี๋ยวพวกผมนัดเพื่อนกับคนไทยไว้จะไปสังสรรค์กันรอมันขึ้นมาหาผมไงผมก็วีดีโอคอลกับแฟนพอสักพักคุยกันกระหนึ่งกระหนิงกันเพราะว่าวันที่15ธันวาเนี่ยเป็นวันครบรอบการแต่งงานผมแต่ผมไม่ได้อยู่เมืองไทยไงผมก็ต้องเอาใจนิดนึงสักแป๊บหนึ่งสัก5นาทีมีคนมาเคาะห้องโทษครับมีคนมาเคาะห้องป๊อกป๊อกป๊อกโอ้ยดีใจเลยครูเอกลับมาละไปเปิดไม่ใช่เป็นเพื่อนคนไทยผมจะเรียก
ไอ้เพื่อนคนไทยเนี่ยว่าเจ้าบีครับอาจารย์บีขึ้นมาเคาะหาผมผมก็ผมกําลังจะพูดว่าเฮ้ยเพื่อนเข้ามาก่อนเดี๋ยวขอเวลาอาบน้ําแป๊บเดียวเดี๋ยวเราลงไปด้วยกันยังไม่ทันพูดพี่แจ๊คมันยิ้มนะแล้วมันก็พูดออกมาเลยนะเฮ้ยตามสบายนะเพื่อนไม่รบกวนละครับไม่รบกวนละขอโทษทีขอโทษทีแล้วมันก็ปิดประตูแล้วมันก็เดินไปเลยผมงงอ้าวมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันต้องขอโทษเราอ่ะผมก็ไม่ได้คิดอะไรพอผมมาที่ iPad กำลังจะคุยกับแฟนแฟนถามออกมาอีกคำถามเลยครับเธออยู่กับใครฉันอยู่คนเดียวครูเอยังไม่กลับมาแล้วเมื่อกี้ใครมาเคาะประตูเพื่อนเพื่อนที่เป็นคนไทยคือมาเจอกันที่เนี่ยจริงนะอยู่คนเดียวแล้วเจ๊แกมามุกไหนเนี่ยจะมามุกงอนหรือมามุกอะไรผมก็ถือ iPad เนี่ยเดินทั่วห้องเลยเหมือนกันเล่นๆน่ะถ่ายนั่นถ่ายนี่เออเห็นไหมเนี่ยก็อยู่เนี่ยอยู่คนเดียวเห็นไหมไปห้องน้ำก็ไม่มีใครไปตู้เสื้อผ้าก็ไม่มีใครสักแป๊บหนึ่งแฟนผมบอกเธอจะลงไปกินกับเพื่อนไหมเหรอครับรีบๆลงไปเลยรีบๆลงไปเลยอ้าวเจ๊แกไล่เราหรือว่าแกงอนผมก็คิดละหรือว่าเขาแบบประชดเราว่าให้เรารีบๆลงไปกินซะเราก็วางไปทีนี้ผมก็ลงไปปกติไม่มีอะไรพี่แจ๊คพอลิฟต์ลงมาถึงชั้นหนึ่งปุ๊บผมมาเจอครูเออยู่ที่รีเซพชันที่ไอที่ข้างล่างที่เป็นโต๊ะรับแขกหน้าฟอนนั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่พอแกเห็นผมแกดีใจนะโอ้ยกูเกียดกลับมาแล้วเหรอแล้วขึ้นไปข้างบนแล้วไม่เจอครูแหละซื้อข้าวเป็นอะไรมาให้กินด้วยเนี่ยไปนี่ก่อนไปเล้าก่อนเดี๋ยวพอดีมีเพื่อนจากคนไทยมาเมืองไทยจากเมืองไทยมาเจอกันที่นี่ขอชวนไปดื่มนิดหน่อยไปด้วยกันไปด้วยกันโอ้ยเขารีบไปเลยนะไปด้วยกันไปด้วยกันพอไปถึงปุ๊บก็คุยกันไอเพื่อนไอเจ้าบีที่เป็นคนไทยนั่งรออยู่ละยิงคำถามมาเลยท่านแน่ไม่เอาหญิงมาด้วยเหรอผมก็งงเลยหญิงอะไรแล้วก็คำถามที่ที่ครูเอถามตอบมาโดยที่มันไม่ได้บอกกล่าวเลยมันพูดขึ้นมาเลยผู้หญิงลักษณะยังไงพูดไปอย่างเงี้ยเขาก็เห็นใส่ผ้าเส้นสีเขียวนั่งดูทีวีอยู่บนเตียงน่ะนั่งดูทีวีผมขนลุกสู้เลยแล้วก็ผมก็ถามว่าแล้วครูเออ่ะคือมาแล้วทำไมไม่ขึ้นห้องเขาบอกเขามาแล้วเขาไปซื้อของฝากที่หลังโรงแรมแล้วเขาขึ้นห้องแล้วพอขึ้นห้องปุ๊บเขาเห็นทีมกระบอกมันวางอยู่หน้าห้องเขาก็นึกว่าผมกลับมาแล้วแล้วไปซื้อของฝากซื้อหุ่นกระบอกทีเนี้ยแล้วเข้าห้องไม่ได้เขาก็เลยถือวิชาสาว่าช่วยเอาหุ่นกระบอกเข้าไปไว้ในห้องให้แต่ความจริงอ่ะมารู้ทีหลังว่าหุ่นกระบอกมันหลุดออกจากตู้โชว์แล้วพนักงานซ่อมแซมเขาเอาหุ่นออกแล้วก็ตอนนั้นอ่ะเขากำลังลงไปหาอุปกรณ์เพื่อที่จะมาตอกตะปูหรือยึดน็อตเออนั่นแหละผมก็เลยโอ้โหถือบางอ้อเลยโอเคแล้วเขาก็เล่านะว่าเขากำลังรอผมเนี่ยแล้วเขาก็เปิดแอร์เย็นๆแล้วเผลอหลับไปเพราะไอ้ครึ่งหลับครึ่งตื่นเนี่ยมันมีนางลำมาลำอยู่หน้าทีวีแล้วก็พูดเป็นภาษาพม่าแต่ไม่ได้โกรธนะคือบ่นเป็นภาษาพม่าลำแล้วก็บ่นแล้วนางลำใส่ชุดเขียวเหมือนกับที่ไอ้เจ้าบีเห็นหน้าตรงหน้าลิฟต์ที่เห็นว่าหน้าลิฟต์ก็ชุดสีเขียวมันสีเดียวกันหมดแล้วมันก็สะดุ้งตื่นขึ้นมามันก็ว่าเอาชักยังไงละมันก็ไม่ได้คิดมากแล้วจังหวะที่ครูเอกำลังไปเอาผ้าเช็ดตัวกำลังจะไปอาบน้ำเนี่ยเขาเหลือไปเห็นที่ตรงกระจกด้านหลังห้องผมเนี่ยมันจะเห็นท่าเฉลี่ยกองตอนกลางคืนไฟส่องสว่างเหลืองอร่ามเลยนะพี่นะสวยงามมากเขาก็เลยหูประทับใจกำลังยกโทรศัพท์ขึ้นมาจะถ่ายมันมีผู้หญิงใส่ชุดสีเขียวเนี่ยลอยจากซ้ายไปขวาลอยผ่านตรงนั้นซึ่งมันไม่มีระเบียงเขาก็เลยตกใจระวังทุกอย่างเลยแล้วเขาก็วิ่งออกห้องของผมเนี่ยเพื่อที่ไปอยู่ห้องครูผู้หญิงก็อยู่ได้สักพักครูผู้หญิงเขาก็ต้องทำธุระส่วนตัวอะไรเขามันก็อยู่นานไม่ได้ผมก็เลยลงไปรอที่รีเซพชันซึ่งผมคำนวณเวลาดูแล้วมันอาจจะแบบคาดเคลื่อนกันผมขึ้นลิฟต์แกลงลิฟต์อะไรพวกเนี้ยสุดท้ายเราก็นั่งดื่มอะไรกันเสร็จแล้วก็คุยกันว่าทุกเนี้ยตอนเรากลับเมืองไทยเราเอาไปคืนไหมแล้วครูเอเอามาทำไมผมถามเงี้ย
ก็เห็นมันสวยนะผมก็เลยติดมือใส่กระเป๋าเดินทางมาเออนั่นแหละผมบอกว่าอย่ามาแล้วมันเป็นไงเนี่ยเราเออนะผมขอโทษทีนะผมอย่าหาว่าผมขโมยเลยนะผมแค่หยิบมาโดยที่ใครไม่เห็นแค่นั้นแหละผมก็เลยคืออันเดียวกันก็เลยตัดสินใจกันว่าคืนนี้ไม่นอนพรุ่งนี้ตีห้าอาบน้ำเก็บกระเป๋าลงมารอที่ฟอนข้างล่างแล้วเราเหมาแท็กซี่ไปวัดนี้กันตื่นมาตีห้าผมก็ทำทุกอย่างเสร็จปุ๊บเอาตุ๊กตาผมก็บอกไปวางไว้หน้าห้องเหมือนเดิมยกมือไหว้เลยขอโทษนะครับที่ไปร่วมเกินอะไรเสร็จแล้วก็ลงมาเอากระเป๋าฝากไว้ที่ฟอนแล้วก็นั่งแท็กซี่บอกแท็กซี่ว่าผมต้องการไปวัดเนี้ยตอนเช้าแท็กซี่ยังงงเลยนะจะไปใส่บาตรเหรอเขาถามผมว่าไม่ใช่นะจะไปธุระนิดหน่อยพอไปถึงวัดเมนกำลังเปิดประตูวัดพอดีเลยพี่แท็กซี่ก็จอดรอผมก็เดินลงไปกับครูเอเอาไปวางไว้ที่เดิมธูปเทียนอะไรมันก็มีในวัดอยู่ละเราก็เอามาจุดต่างคนก็ต่างต่างขอขมากันตามแบบฉบับของเราอ่ะได้ได้ก็ใครจะขอขมาก็ขอมาไปพอปักธูปลงปุ๊บยืนขึ้นไหว้เดินหันหลังมามันมีเสียงออกมาจากข้างหลังผมตรงต้นไม้มันเป็นเสียงที่เย็นเย็นเป็นเสียงผู้หญิงเย็นเย็นสักสักเนี่ยมันพูดว่ามันพูดอย่างนี้น่าเทนมันแล้วเนี่ยอุ้ยน่ากลัวว่ะนาเทมาโลเนี่ยนาเทมาโลเนี่ยผมไม่รู้มันคืออะไรครับสักพักนึงไอแพดผมมันดังกระดึ๊งผมก็นึกว่าใครส่งข้อความไม่เสร็จมาผมก็ฟอกไอแพดเพราะว่าไปถึงที่วัดนั้นอ่ะมันฟรีไวไฟที่ผมลงทะเบียนไว้ตอนแรกไงพี่ครับครับเปิดไอแพดมาปุ๊บมันเป็นโปรแกรม Google Translate ที่แปลภาษาเหรอมันเป็นแปลภาษาครับคำว่านาเทมาโลเนี่ยแปลว่าอย่าทำอีกอย่าทำอีกครับเฮ้ยมันแปลว่าอย่าทำอีกผมได้ลองถามคนพม่าจริงๆนะบางคนก็ออกเสียงนาแทนะให้เป็นเสียงชิดกันเลยนาแทนาแทหรือว่าอาจเพียงแค่นามาโลเน่อย่างเงี้ยแต่มันเป็นภาษาโปรแกรมมันดึงขึ้นมาแปลว่าอย่าทำอีกผมมองหน้ากันสองคนผมก็ขึ้นแท็กซี่แล้วผมก็ไม่คุยกันนะมาถึงโรงแรมพอมาถึงโรงแรมเสร็จห้องอาหารอ่ะมันเปิด6 โมงครึ่งตอนนั้นมันกำลัง6 โมงเราสองคนเนี่ยอยากทานกาแฟมากเลยตอนนี้คือมันไม่ได้หลับไม่ได้นอนแล้วก็เลยไปหาน้องโอเปอเรเตอร์ที่เขาเฝ้าอยู่ก็เลยถามให้น้องก็มองน่ะเป็นไงบ้างเมื่อคืนที่มีเรื่องมีราวกันนะอ๋อแปลได้ใจความว่าก็มองลาค่ะบอกหัวหน้างานละว่าเขาไม่สบายเขาลาผมก็บอกว่างั้นผมกับครูเอก็เลยตัดสินใจกันว่าเงินพม่าที่เหลือเนี่ยที่ผมใช้กันเหลือเอาใส่ซองสีขาวให้แล้วก็เงินไทยอีก2 คนจำนวนหนึ่งรวมกันใส่ซองแล้วก็ฝากให้จะหมองนะเพื่อไปสินน้ำใจเล็กเล็กน้อยๆเขาก็รับไปผมก็ถามอีกว่าที่เจ้าหมองเมื่อวานมันเพ้อเนี่ยเตะเซมคืออะไรแปลว่าอยากรู้มันแปลว่าผีหลอกอ๋อแปลว่าผีหลอกครับแสดงว่าไอ้ตอนที่หน้าลิฟต์เนี่ยเขากำลังพูดว่าผีหลอกผีหลอกผีหลอกถูกไหมฮะใช่ใช่ใช่พี่แล้วเขาเพ้ออย่างเงี้ยเตะเซอยู่นะก็น้องโอเปอเรเตอร์เนี่ยไม่เชื่อเจ้าหม่องเขาบอกผมนะหนูไม่เชื่อค่ะว่าผีหลอกจริงเพราะว่าโรงแรมนี้ไม่เคยมีอะไรจนหนูมาเชื่อเมื่อกี้นี่แหละเขาบอกเนี่ยผมก็เลยถามพิมพ์ถามคืออะไรเมื่อกี้ก็เชื่อตอนที่พี่กำลังเดินสองคนกำลังเดินออกไปขึ้นแท็กซี่หน้าโรงแรมตอนตีห้ามีผู้หญิงใส่ชุดเขียวเดินตามพี่ออกไปขึ้นรถแท็กซี่ด้วยหนูเลยเชื่อเลยค่ะว่าผีหลอกเจ้าหม่องจริงนี่แหละครับจากนั้นมาผมก็กลับเมืองไทยกันเลยก็ไม่มีอะไรครับก็เรื่องจบแค่นี้ครับเฮ้ยมันไม่มีอะไรไม่ได้เดี๋ยวนะครูเกียรติครับเรามาลองคิดวิเคราะห์การถามความคิดเห็นส่วนตัวของครูเกียรติก่อนสิ่งที่ครูเกียรติเจอคิดว่ามาจากของสิ่งไหนหรือมาจากทั้งคู่ผมว่ามาจากสิงมาจากสิงที่หยิบมาโดยถือวิสาสะในการหยิบมาใช่ครับผมว่าตัวนั้นแหละคือไม่รู้เหมือนกันว่าเขามีความเชื่อคล้ายๆเราหรือเปล่า
คืออาจจะเป็นเครื่องเอาไว้ตั้งบูชาหรือทำอะไรสักอย่างหนึ่งแต่พอไม่ได้ใช้ละถอนออกละก็เอาของสิ่งนี้ไปวางไว้ใต้ต้นไม้เหมือนกับเราหรือเปล่าก็ไม่รู้สิ่งตัวนี้นะพี่แจ๊คมันมีสามตัวนะมีตัวหนึ่งที่หัวเขาจะมีรอยแตกกระเทาะออกไปอ่ะผมคิดว่าอาจจะชำรุดแล้วก็เอามาทิ้งเหมือนกันนั่งล้ำแขนหักอะพี่ซึ่งจะมีความเชื่อคล้ายๆบ้านเราก็คือของใดๆก็แล้วแต่ที่เป็นของบูชาถ้าเกิดว่ามันมีการแตกหักเสียหายเขาจะไม่นิยมเก็บไว้ในบ้านใช่ผมคิดว่าอย่างนั้นนะของสิ่งนี้ก็เลยถูกนำมาวางไว้ที่ใต้ต้นไม้ใช่ครับเช่นในวัดนั่นแหละนะฮะอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นเหตุผลที่ทำให้มีเรื่องราวต่างๆตามมาทีนี้เนี่ยพอพูดถึงเรื่องของนางรำชุดเขียวมันก็ดันไปตรงกับหุ่นกระบอกไงใช่มันแต่หุ่นกระบอกตัวนั้นเนี่ยมันเป็นหุ่นชายหญิงนะพี่นะแต่ผมว่ามันไม่มีอะไรนะหุ่นกระบอกนะมันก็เป็นหุ่นกระบอกธรรมดาแต่ถ้าเด็กน้องผู้หญิงโอเปอเรเตอร์นะบอกว่าเห็นผู้หญิงเดินตามผมขึ้นรถแท็กซี่ไปผมก็ว่ามันน่าจะมาจากสิ่งสีเขียวนั่นแหละไอ้สิ่งดินเผานั่นแหละซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคำที่หม่องเขาพูดนะครับบอกว่าผีหลอกนะณตอนนั้นเนี่ยหม่องเขารู้ด้วยสัญชาตญาณชนิดไหนเช่นเฮ้ยเขารู้จักจินตนาการผมจินตนาการอย่างนี้ถ้าที่เจ้าของเห็นหญิงเด็กเห็นภาพคนนางรำที่อยู่หน้าลิฟต์น่ะมันจะเหมือนกับประมาณที่เราเห็นผู้หญิงใส่ชฎาแล้วหน้าขาวๆกำลังยืนรำอยู่หน้าลิฟต์ผมคิดว่าน่าจะน่ากลัวประมาณนั้นนะพี่เข้าใจอารมณ์นั้นคือแน่นอนว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยมันคือผีคล้ายๆกับผีนางรำบ้านเราแต่ผมกำลังจะมองลึกไปมากกว่านั้นว่าสิ่งที่มองเห็นว่าเป็นนางรำชุดเขียวอ่ะมันคือผีประจำที่นั่นหรือเปล่าหมายถึงว่าถ้าผีชนิดเนี้ยผีตัวเนี้ยปรากฏตัวออกมาเมื่อไหร่พนักงานที่นั่นจะรู้กันดีว่าเนี่ยผีเนี่ยคือสิ่งที่น่าจะสิงสถิตอยู่ในโรงแรมแห่งนี้นั่นก็น่าเป็นไปได้พี่แต่น้องโอเปอเรเตอร์เขาก็บอกผมนะว่าเขาไม่เชื่อนะว่ามีผีเพราะเขาไม่เคยเจอจนมาเห็นเมื่อกี้เขาพูดอย่างเงี้ยตอนที่เราแปลภาษาออกมานะคือโอเปอเรเตอร์อ่ะเอาจริงๆเอาพูดกันตรงๆว่าส่วนมากก็ไม่ค่อยมีใครบอกอยู่แล้วถูกไหมคุณครูไม่รู้นะมีมันคือมีถูกบอกไม่มีอะไรหรอกพี่เสียงสูงๆนะเนี่ยมันคือมีแต่เขาด้วยหน้าที่การงานของเขาไม่สามารถที่จะพูดได้บอกได้ไงเพราะฉะนั้นผมว่าฟังเรื่องนี้ฟังไว้เป็นอุทาหรณ์ฟังไว้เป็นบทเรียนเลยว่าไม่ว่าเราจะไปที่ไหนก็แล้วแต่บนโลกใบนี้เราไม่ควรที่จะไปหยิบไปฉวยไปเอาของใดๆก็แล้วแต่ที่มันไม่ใช่ของที่เราควรจะหยิบมามันไม่ใช่ร้านขายของที่ระลึกอ่ะถูกไหมฮะใช่ครับนะครับคือของใดๆก็แล้วแต่ที่มันถูกวางเอาไว้โดยวิธีการแบบไหนก็แล้วแต่ผมว่าไม่ควรไปหยิบไปจับไปฉวยมาแม้กระทั่งก้อนหินใบไม้บางสถานที่เราก็จะมีความรู้สึกมีความเชื่อว่าไม่ต้องไปหยิบมาเลยปล่อยให้เป็นตรงนั้นดีกว่าเพราะเราได้ยินเรื่องราวพวกนี้มาเยอะแยะมากมายก่อนหน้านี้ที่เป็นข่าวเคยเห็นไหมครับไม่รู้ว่าได้ดูข่าวกันหรือเปล่าที่มีคนเนี่ยไปเที่ยวอุทยานที่หนึ่งแล้วไปเก็บเอาใบไม้เอาไปเป็นที่ระลึกปรากฏว่าต้องส่งใบไม้เนี่ยใส่ซองจดหมายส่งคืนอุทยานอ่ะเอาคิดดูสิเอาว่าโอ้โหเขาต้องขนาดไหนถึงขนาดต้องส่งใบไม้กลับอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าของทุกที่เนี่ยเขาอาจจะมีข้อจำกัดมีเจ้าของมีอะไรที่มันเป็นอาณาเขตบริเวณบริวารของเขาอะไรเงี้ยไม่ควรไปหยิบไปจับใดๆทั้งสิ้นโดยเฉพาะต่างประเทศนี่โอ้โหมันเคลียร์กันยากนะครับผมโอเคได้ครับครูเกียรตินี่คืออีกหนึ่งเรื่องที่ครูเกียรตินำมาฝากพวกเราอยากจะบอกว่าเล่าดีเหมือนเดิมครูเกียรติขอบพระคุณมากๆโอ้ขอบคุณครับนะขอบคุณครับขอบคุณครับครั้งหน้าถ้ามีเรื่องอะไรอีกก็ติดต่อมานะคุณครูนะได้ครับครับผมผมขอฝากนิดนึงครับครับแฟนๆ The Ghost เนี่ยผมยอมรับอย่างเลยนักสืบเยอะมากทำไมอ่ะคือสื่อเรื่องที่ผมเล่าเนี่ยฟังให้เป็นเรื่องสนุกครับนะครับอย่าไปสืบเลยว่าผมเป็นใครมาจากไหนเนี่ยมัน
มันเกี่ยวกับหน้าที่การงานเออคือบางทีเข้าใจอารมณ์คนฟังอ่ะเขาก็อยากรู้ว่าอ๋อคนที่โทรมาเล่าเนี่ยโอ้เขาเป็นใครอ๋อเขาเป็นผู้ฝึกสอนที่นี่ที่นี่นะเออนะครับแล้วก็อยากเห็นหน้าเรื่องจากเรื่องที่แล้วที่ผมเล่าก็ได้รับคอมเมนต์ที่ดีๆฟังได้อ่านแล้วชื่นใจครับพี่แจ็คครับครับผมแต่อยากจะบอกคุณผู้ชมผู้ฟังอย่างนี้ว่าบางทีเนี่ยคนที่มาเล่าบางคนหลายๆท่านเขาอาจจะไม่สะดวกในการเปิดเผยตัวถูกไหมฮะเอออาจจะไม่สะดวกในการที่จะถูกขุดคุยเพราะว่าเดี๋ยวบางท่านนี่ไงคนนี้ไงที่เล่าเรื่องผีจนไปพักที่นั่นมาใช่ไหมล่ะงานงอกอีกใช่พี่เป็นงานงอกอีกพี่ครับผมอากาศเย็นแล้วพี่แจ๊ครักษาสุขภาพนะครับได้ข่าวดูได้เห็นไม่สบายข่าวก่อนดีขึ้นแล้วคุณครูแล้วคุณครูก็เช่นกันนะดูแลรักษาสุขภาพนะโอ้เชียงใหม่หนาวมากพี่หนาวทุกวันเลยนะเนี่ยฉาน่าฉาที่สุดเลยนะฮะอย่าอิจฉาเลยพี่ทรมานตัวเลยโอเคคุณครูขอบคุณมากๆเลยครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูก6ล้านรับ6ล้านทั้ง iOS และ Android